ดีค่ะทักทายทุกคนนะคะวันนี้จะพามากินเขานะคะส้มปลากายเห็นไหมคะทุกคนส้มปลากายแสบๆเลยค่ะไผมากินสุกเข้ากับไปอบไปปิ้งได้นะคะแล้วแต่ผู้มากไผมากินดิบก็ได้แล้วแต่นะคะอาจจะมีบักพริกดิบนะคะทุกคนอีกอย่างนึงก็จะมีปนปลาทูนะคะอันนี้คือปนปลาทูแห้งนะคะทุกคนเห็นไหมคะแล้วก็จะมีถั่วผู้นะคะปนปลาทูแห้งกับถั่วผู้แซ่บๆได้ค่ะมากินข้าวน้ำกันค่ะข้าวเหนียวถุงคือเก่าค่ะบ่ค่อยเด่นหนึ่งเองนะคะทุกคนแต่เป็นข้าวเหนียวส่วนมากก็สิซื้อเอานะคะมาเลยปนปลาทูแห้งแซ่บๆทุกคนกินกับถั่วผู้นะคะจับคุยแล้วค่ะปลาทูปลาทูแห้งปลาด้วยจ้ะขอพริกดิบจ้ะกินต่อเลยจ้านี่นะคะส้มปลาส้มแซ่บๆทุกคนปนแห้งแซ่บๆค่ะทุกคนปนปลาทูไปมาคือกันบ่มาเด้อเผ็ดกินเลยนะคะนะจับมันจะแนวแซ่บเห็นมั้ยคะตัวผู้สดๆเลยค่ะข้าวน้ำกันจ้า
แน่นคักเลยค่ะทุกคนแน่นดีคักปลามักแต่บักพริกดิบเนี่ยสะใจเผ็ดเดียวหน่อยละครับนะคะแซ่บๆน้ำกันเลยตัวผู้ขึ้นมาแสบกัดเนาะหมักตัวผู้ค่ะพริกดิบไงละข้ามรสค่ะทุกคนแซ่บเผ็ดก็ได้กับพริกดิบแซ่บได้มา3ห่อค่ะมื้อเช้าส้มปลากายเผ็ดๆทุกคนบักพริกดิบอย่าว่าบ่เผ็ดเด้อเพิ่นน่ะจับๆค่ะต่อเลยค่ะตัวต้นเผ็ดค่ะคุณหันผักกินน้ำด้วยค่ะแบบพริกดิบกับเผ็ดด้วยจ้ะอย่าว่าพอเผ็ดมาค่ะต่อสตอค่ะดื่มสตอตุ้งดอกแดงด้วยค่ะไปเอาสตอมาเมื่อกี้เนี่ยลองทุกคนแกะแล้วเรียบร้อยนะคะสตอแกะเป็นเม็ดไปเลยค่ะอ่อนๆแสบๆด้วยตุ้งด้วยค่ะสตอนะคะตัวนี้ตุ้งกับโกนแสบเข่ากันหนาจะไปทั้งนี้เนาะลูกกระวายเป็นพงขวางยังเดี๋ยวไม่ต่างแซ่บต่อวิเบกกินน้ำผมได้บางแห่งนุ่มเผ็ดเผ็ดแบบพริกดิบThank you.
ตอนนี้เขากินกับปูนแซ่บๆเลยทุกคนกับตำบักหุ่งพร้อมแกะไปเป็นเม็ดเป็นเม็ดไว้เลยค่ะเต็มเลยนี่ถุงแล้วถุงจะต้มลงนะคะสตอเต็มเลยด้วยค่ะทุกคนเยอะมากเลยเห็นไหมคะถุงหมดไงแล้วค่ะแกะไปเลยนะคะกินง่ายตำบักหุ่งกับร้อยกินได้เท่าไหร่มาขึ้นก็ลืมเอามากินขึ้นตำบักหุ่งดูค่ะตัวผู้ก็แซ่บครับตัวผู้กินกับน้ำพริกกะปิก็แซ่บเนาะค่ะตัวผู้ทุกคนมาคือกันบ่ตำบักหุ่งกวนได้เบิดค่ะแซ่บเรียกว่าอ่อนแล้วบ่เผ็ดเด้อค่ะนี่บักพริกเผ็ดค่ะเผ็ดจนหนูได้เบรกกินน้ำบ่ไหวเผ็ดแต่ว่าแซ่บมาค่ะกินต่อเลยแม่ตะคึงซะเนาะหน่อยเดี๋ยวมันเผ็ดป้าปุ่นปลาทูเยอะๆถ้าไม่สตอครับส้มปลากายอร่อยโอ้ยกระเจาแบบแน่นมากเลยค่ะเหนียวแซ่บสมพอดีกินเลยค่ะสมปลาไปจะเอาข้ามลำหน่วยเห็นก็อยากหน่วยหนึ่งโหลดเสียบขาดทุกคนมาเด้อมาเด้อตัวผู้อ่อนอ่อนค่ะครับเสียงกับทุกคนกรอบแซ่บค่ะตัวผู้มันสดนะคะตัวแซ่บกับปุ่นน้ำด้วยส้มปลากายคำสุดท้ายเนาะค่ะทุกคนที่เหลือผักพริกไห่มาสุดท้ายนิดหน่อยแล้วก็เผ็ด
คลิปนี้จบซ้ำนี้นะคะเนาะเจอกันอีกที่คลิปหน้าเด้อจ้าทุกคนบ๊ายบายค่ะ